คนจรจัดฉันไม่อนุญาตให้แกมานอนแถวบริเวณหน้าบ้านฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยใช่นี่นี่ตัวสกปรกมอมแมมขนาดนี้เกิดเชื้อโรคในตัวแกเนี่ยมันปลิวเข้าบ้านฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบฮะไปเดี๋ยวนี้เลยไปผมขอโทษนะครับผมแค่ขอมาอาศัยนอนสักคืน2คืนไม่ได้หรอครับก็บอกว่าไม่ได้ไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ออกใช่มั้ยสาปเพิ่มแล้วสาปเพิ่มขอบพระคุณทำไมพวกคุณถึงได้ใจร้ายขนาดนี้อ่ะยายแป้งยายเพื่อนบ้านหลังติดกันแหมทำมาเป็นใจดีทำไมเกี่ยวอะไรกับแกด้วยฉันจะไล่คนจรจัดยุ่งเลยใช่พวกฉันสองคนมีสิทธิ์จะไล่ใครก็ได้ถึงตรงนี้มันจะเป็นบริเวณระหว่างบ้านแกกับบ้านฉันแต่มันอยู่นอกรั้วฉันจะไล่ใครก็ได้โดยเฉพาะไอ้คนจรจัดเนี่ยมันทำเชื้อโรคปลิวเข้าบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนะทำไมไม่เห็นใจเขาบ้างล่ะอีกอย่างเขาก็แค่มาขอนอนอ่ะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแล้วเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีด้วยนี่ยายป้างแกนี่มันดูไม่ออกเลยนะว่าคนไหนคนดีคนไม่ดีเนี่ยคนดีๆที่ไหนเขาจะแต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่นขนาดนี้เนี่ยนี่เขาจะจับแกเป็นคนไม่ดีใช่ไหมพูดเปล่านะครับผมไม่ได้เป็นคนไม่ดีอย่างที่พวกคุณคิดนะครับผมก็แค่ตกงานแล้วก็เกิดปัญหาในชีวิตนะครับยังไงผมขอมาใส่นอนสักคืน2คืนนะครับไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ได้ไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปสิไปไปทำไมพวกคุณถึงใจร้ายกันขนาดนี้นี่นายเดี๋ยวนายไปพักที่บ้านฉันก่อนก็ได้แล้วจะเอายังไงต่อก็ค่อยว่ากันโอ้โหแม่พระทำมาเป็นอวดรวยมีบ้านเผื่อให้คนอื่นเขานอนด้วยนี่พวกเราสองคนเนี่ยก็มีบ้านเหมือนกันแล้วก็มีรถมีงานทำที่โรงงานยังไม่อวดรวยเหมือนแกเลยใช่ฉันสองคนเนี่ยนะทำงานที่โรงงานได้เงินเดือนแล้วต้องคนละหมื่นกว่าบาทผ่อนบ้านผ่อนรถนี่บ้านที่แกอยู่ทุกวันนี้ยังเช่าเขาอยู่หรือเปล่าขอโทษนะบ้านฉันอะไม่ได้เช่าบ้านฉันซื้อสดไปกันเถอะนายไม่ต้องไปสนใจคนแรงน้ำใจพวกนี้หรอกถ้าสักวันอะชีวิตตกต่ำตกงานขึ้นมาจะรู้สึกไปเลยคนอย่างพวกฉันจะไม่มีทางตกต่ำหรอกเว้ยเสื้อผ้ามอมแมมแบบนี้ฉันไม่มีทางได้ใส่หรอกจะบอกให้พวกเราเนี่ยไม่มีทางตกงานแน่นอนจ้าไปชื่อนายชลินใช่ไหมนี่แม่ฉันเองนะเราอยู่กัน2คนน่ะที่บ้านฉันก็อยู่แบบเรียบง่ายแบบนี้แหละแล้วนี่มีแค่ไข่เจียวอ่ะนายกินได้ใช่ไหมกินได้สิครับผมหิวมากเลยผมไม่ได้กินข้าวมาเกือบ2วันแล้วงั้นก็กินเยอะๆนะขอบคุณนะครับว่าแต่นายไปไงมาไงแล้วลูกถึงได้มานอนข้างถังขยะเนี่ยมาจากไหนผมมาจากต่างจังหวัดอะครับเข้ามาทำงานในเมืองตอนแรกหน้าที่การงานผมก็ดีนะครับกำลังจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วเชียวแต่ว่าอยู่ๆก็มีกลุ่มคนที่เขาอิจฉาผมอะครับเขาวางแผนกันทำให้ผมต้องโดนไล่ออกจากบริษัทนั้นแค่นั้นยังไม่พอนะครับตอนที่ผมออกมาพวกเขาก็รวมหัวกันแล้วก็ยึดของผมทั้งหมดเลยทั้งเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็อย่างนึงพอผมออกมาจากบริษัทนั้นแล้วเขาก็ให้คนตามล่าตามรังควานผมอะครับจนทำให้ผมต้องมานอนอยู่ข้างถังขยะแบบนั้นแล้วนายไม่ได้ไปแจ้งความหรอไปแจ้งมาแล้วแต่ว่าเรื่องก็ยังเงียบอยู่ครับคงต้องรอให้ตำรวจทำงานตามระบบอะครับแล้วนายทำไมไม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วลูกที่ต่างจังหวัดผมไม่เหลือใครแล้วอะครับก่อนที่ผมจะขึ้นมาทำงานที่นี่ที่บ้านผมไฟไหม้ไม่มีใครรอดเลยแม่คะหนูว่าเราให้นายคนนี้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านเราก่อนนะคะถ้าทุกอย่างดีขึ้นอ่ะค่อยว่ากันได้ไหมคะได้สิลูกเขาก็เหมือนกับลูกนกปีกหักที่ตกลงไปในน้ำ
เราจะปล่อยให้เขาจมไม่ได้หรอกลูกอยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้วก็รีบๆกินข้าวไปอาบน้ำอาบท่าซะผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงผมขออาศัยอยู่ที่นี่ไปสักระยะหนึ่งและระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยผมขอทำงานบ้านเป็นการตอบแทนนะครับกินกินเขาทะลุไปคุณแกนี่มันไอ้คนจรจัดที่ฉันเจอวันก่อนใช่ไหมฮะใช่ไหมจ๊ะที่รักใช่สิแม่ยังไม่วนเวียนไปที่อื่นอีกเหรอฮะอยู่ทำไมแถวนี้เนี่ยอ๋อแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีขึ้นนะเนี่ยไปรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไหนมาเหรอฮะไอ้คนจรจัดอุ๊ยที่รักไม่ใช่หรอกจ้านี่ที่รักไม่รู้หรอก็เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วจ้ะบ้านยายแป้งกับแม่ยังไงล่ะกินฟรีอยู่ฟรีสูบเลือดสูบเนื้อเขาหมดตัวแล้วมั้งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาชีพตัวจริงเลยนะนี่พวกคุณผมไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะครับอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานอย่าคิดว่าทุกคนต้องเหมือนตัวเองสิครับเฮ้ยปากดีนะไอ้คนจอนจับจะโดนสมัยได้ไหมโดนหมัดผมแน่เข้ามาดิหยุดเดี๋ยวนี้นะเลิกทะเลาะกันได้แล้วอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอะมีอะไรก็ไว้ค่อยค่อยคุยกันสินี่ป้าฉันจะเตือนป้าด้วยความหวังดีเลยนะว่าถ้าเลี้ยงงูเห่าไว้ใกล้ตัวเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะแหวงกัดป้าผมไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกครับคุณป้าครับผมสัญญานะครับถ้าชีวิตผมดีขึ้นน่ะผมจะกลับมาตอบแทนแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยตอบแทนแบบร้อยเท่าพันเท่าอย่างนั้นเหรอนี่แกเอาชีวิตแกให้รอดก่อนเถอะนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชีวิตแกที่จะไม่รอดหรอกนะจะพาครอบครัวคนอื่นเขาล่มจมไปด้วยป้าระวังให้ดีเถอะใช่แต่ที่รักเขาไปกันเถอะค่ะคอยดูนะถ้าชีวิตพวกคุณตกต่ำขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะชีวิตผมดีขึ้นจะไม่ช่วยพวกคุณเลยได้โปรดเถอะนะครับรับเราสองคนเข้าทำงานเถอะนะครับตำแหน่งอะไรก็ได้ครับพวกเราทำได้หมดทุกอย่างเลยครับตอนนี้เรากำลังเดือดร้อนจริงๆครับผมเข้าใจความลำบากของพวกคุณนะแต่ว่าตอนนี้บริษัทเรายังไม่รับคนทำงานนะแต่เราเดือดร้อนจริงๆนะครับเราสองคนเนี่ยตกงานมาสักพักแล้วครับบ้านก็โดนยึดรถก็โดนยึดทรัพย์สินทุกอย่างก็ไม่เหลือเลยไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินไม่มีที่ซุกหัวนอนเมื่อวานก็ยังต้องไปนอนข้างถังขยะใต้สะพานลอยอยู่เลยนะครับใช่ค่ะไม่ว่างานอะไรพวกเราสองคนก็ไม่เกี่ยงเลยนะคะฉันก็ทำงานได้ทุกอย่างเลยค่ะเช็ดกระจกกวาดถูแล้วก็สามีของฉันเนี่ยก็ทำสวนล้างรถไม่เกี่ยงเลยนะคะงานอะไรก็ได้ค่ะผมเข้าใจนะแต่ว่าตำแหน่งต่างๆที่คุณพูดถึงเนี่ยมันมีคนทำหมดแล้วดังนั้นขอเชิญคุณออกนอกบริษัทเลยนะครับเรารับไม่ได้จริงๆรับพวกเขาเถอะครับคุณจิวินท่านประธานนี่นายท่านประธานใช่ครับผมเองผมเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่คนที่พวกคุณเคยพูดไม่ดีด้วยไงครับไอ้คนจรจัด
ฉันไม่อนุญาตให้แกมานอนแถวบริเวณหน้าบ้านฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยใช่นี่เนี่ยตัวสกปรกโมเมนขนาดเนี้ยเกิดเชื้อโรคในตัวแกเนี่ยมันปลิวเข้าบ้านฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบฮะไอ้เรื่องไปกินฟรีอยู่ฟรีสูบเลือดสูบเนื้อเขาหมดตัวแล้วมั้งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาชีพตัวจริงเลยนะโอ้โหนี่นายเป็นถึงเจ้าของบริษัทที่ใหญ่โตมีกำไรเป็นร้อยล้านต่อปีแบบนี้เลยเหรอเนี่ยถ้างั้นถ้านายอยากจะตอบว่าเป็นการแก้แค้นพวกเราที่พวกเราเคยว่านายไว้ก็ได้นะเพราะยังไงตอนนี้เราสองคนมันก็เป็นคนจรจัดตัวเหม็นสกปรกตัวเชื้อโรคไม่ต่างจากที่เราเคยว่านายไว้เลยอ่ะเรายินดีรับฟังนะใช่ถ้านายด่าพวกเราแก้แค้นเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราสองคนก็จะออกจากบริษัทนี้ไปเพราะว่ายังไงพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานบริษัทใหญ่โตแบบนี้หรอกใช่นายก็คงไม่รับเราไว้ใช่ไหมไปกันเถอะค่ะฉันรับพวกเธอสองคนเข้าทำงานจริงเหรอคะใช่ฉันจะรับพวกเธอสองคนเข้าทำงานที่นี่เพราะอะไรหรอคะก็เพราะว่าคุณป้ากับน้องแป้งเขาเคยสอนผมไว้ว่าถ้าเกิดมีใครเดือดร้อนเราต้องไม่ลืมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ไม่ใช่แค่ชีวิตแกที่จะไม่รอดหรอกนะจะพาครอบครัวคนอื่นเขาล่มจมไปด้วยป้าระวังไว้ดีเถอะใช่แต่ที่รักต้องไปกันเถอะค่ะคอยดูนะถ้าชีวิตพวกคุณตกต่ำขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะชีวิตผมดีขึ้นจะไม่ช่วยพวกคุณเลยชวินทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกก็ใครเขานิสัยไม่ดีใครเขาทำตัวแบบไหนเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำให้เหมือนเขาจำคำพูดป้าไว้นะต่อไปอ่ะถ้าเราได้ดีอ่ะเราก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่ป้าช่วยชวินไว้รู้ไหมจริงด้วยครับผมขอโทษนะครับผมสัญญาครับว่าผมจะทำเหมือนอย่างที่ป้าบอกนั่นแหละครับคือคำที่คุณป้าก็สอนผมไว้คุณป้าครับผมทำตามสัญญาที่ผมเคยให้คุณป้าไว้แล้วนะครับถ้ามีใครลำบากเราต้องช่วยเหลือเขาแล้วก็สองคนนี้ครับเขาตกงานอยู่ผมก็เลยรับสองคนนี้เข้ามาทำงานในบริษัทของเราพวกคุณสองคนก็เหมือนกันต่อจากนี้ไปพวกคุณสัญญากับคุณป้าได้ไหมว่าพวกคุณสองคนจะเลิกนิสัยแบบนั้นและถ้าในอนาคตมีใครเดือดร้อนหรือมีใครลำบากพวกคุณสองคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหมือนกันพวกเราสองคนสัญญานะคะว่าพวกเราจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วใช่ครับแล้วถ้าเราเจอคนที่ลำบากกว่าเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจครับเหมือนที่คุณป้าได้ช่วยเหลือคุณและคุณก็ช่วยเหลือเราตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทั้งสองคนเลยครับขอบคุณค่ะ